เลือกมาแล้วนะครับตนนี้นั่นเองไม่ใช่ครับคนนี้คนนี้ครับหมายเลข6ทำไมถึงเลือกหมายเลข6ครับพี่เอิญคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรที่แบบหลากหลายแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยไม่น่าจะเป็นรองจากการเต้นแน่นอนค่ะนี่คิดว่าน่าจะครบจริงๆเลยใช่ไหมค่ะเพลงที่ใช้เฉลยคือเพลงอะไรครับเพลงของเอิญเองค่ะโทรหาครั้งสุดท้ายค่ะขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับปรบมือกับนักร้องปริศนาหมายเลข6และพี่เอิญใจเหงาได้แต่ทนเหงาใจวันก็ยังคิดเธอแต่เธอย้ายต้นไม้จัดห้องนอนส่วนความช้ำไม่อยากเจอแต่ก็ฟื้นหลอกใจได้ชั่วคราวใจดวงน้อยได้แต่แอบน้อยใจเมื่อเธอผลักเขาเป็นสายคอมเมดี้ก็บอกแล้วว่าคนนี้มีความสามารถเพราะแต๋วออกฮะสายเนี้ยสายเอนเตอร์เทนความสามารถรอบตัวเต๋าพี่ว่าเต๋าร้องเพราะดูเขามีความสามารถเยอะแล้วก็ดูแบบน่าค้นหาเพราะเต๋าบอกคนใหม่ของเธอให้เข้าใจบอกคนใหม่ของเธอว่าคนใจสลายโทรมาเพื่อยืนยันจากคนเคยคบแค่พบไม่ผูกพันใช้เวลาไม่นานก็จากไปบอกแฟนใหม่ของเธอเจ้าของเดิมแวะมาเติมรอยช้ำแผลในหัวใจรักน้ำตาหยดสุดท้าย
จากน้ำมือเธอเฮ้ยรอบด้านจริงๆเลยเสียงดีด้วยแล้วร้องดีด้วยไม่สำคัญคือดีกว่ามาตูมเยอะเลยอ่ะเต๋าเป็นใครมาจากไหนแนะนำหน่อยครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อณัฐพงศ์ผู้สงครามนะคะในโลกโซเชียลจะเรียกว่าเจ๊เต๋าบางปูค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของร้านสักค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยค่ะสักผมเหรอสักสักชื่อเต็มๆมันชื่อสักกำปั้งไงสักแล้วคุณสักได้จริงๆเหรอคุณสักได้จริงเป็นเจ้าของแต่มีช่างสักค่ะเขาดังในโซเชียลด้วยเสียงหัวเราะของเขาโซเชียลโลกโซเชียลของเขาอ่ะโซเชียลเขาดังเพราะว่าเสียงหัวเราะเขาเป็นเอกลักษณ์มากยังไงหัวเราะยังไงลูกไหนเต๋าลองหัวเราะสิมันต้องมีอะไรกระตุ้นในหัวเราะมันบังคับหัวเราะติงมีได้ยังไงแล้วให้กระตุ้นยังไงแล้วคือว่ามันมีเหตุอะไรหนูถึงหัวเราะอะไรเงี้ยหรอก็ถ้าผู้ชายแก้ผ้าหนูก็จะหัวเราะเลยพี่ป๋องหนูร้องไห้แทนได้มั้ยนะเฟซบุ๊กเหรอเจ๊เต๋าบางปูเหรอเจ๊เต๋าบางปูทำไมไปบางปูอ่ะก็เรียนวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณการอยู่ในย่านบางปูค่ะเพราะเราดังตอนที่เราเรียนพอดีครับแล้วหนูทำคลิปเหรอลูกหนูทำคลิปใช่ทำคลิปคลิปลงเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็มีคนติดตามมาเรื่อยๆค่ะเห็นพี่มาตูมบอกคนติดตามหนูเป็นล้านเลยค่ะตอนนี้ผู้ติดตาม1,400,000คนค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เท่าไหร่นะคนตามเท่าไหร่นะคะล้านสี่เราเท่าไหร่คุยไปโด ล้านสองค่ะ ซื้อมาล้านหนึ่งสองแสนคือให้แม่ปั๊มเอา และให้แม่ปั๊มด้วยจิตใจแต่เก่งนะนี่คือต้องชื่นชมจริงๆว่าใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้อวยน้องหน่อยทำงานเก็บเงินปลูกบ้านให้แม่อยู่ครับขอบคุณค่ะเก่งมากครับรอบด้านเลยแปลว่าวันนี้ภารกิจถือว่าสำเร็จแต่อะไรครับผมยังไม่จบแต่ยังไม่หมดนะครับผมมีการท้าทายเกิดขึ้นมานะครับหมายเลข5ฝ่ายหนึ่งคือคุณตั๊กครูอ้วนคุณมาตูมอีกฝ่ายหนึ่งคือพี่ป๋องพี่หนึ่งแล้วก็น้องเอิญนะครับผู้แพ้จะต้องถูกลงโทษเอาของมามาเลยของมาหนักแล้วมาเต็มเลยหนักแล้วเอามันเย็นให้ตายเอาละใครก่อนครูก่อนครูเคยเกริ่นเอาไว้ว่ายังไงนะครับครูเคยบอกว่าเนี่ยครูอยากจะรักษาผิวหน้าให้มันตึงครูไม่อยากใช้แล้วพวกอะไรพวกผลิตภัณฑ์ให้มันเหนื่อยครูก็อยากจะน็อกน้ำแข็งพี่เนี่ยรู้ใจน็อกน็อกน็อกไม่ใช่ปลาน้ำแข็งนี่นะมีส่วนดีต่อผิวหน้าจะช่วยให้รูขุมขนกระชับใช่แม้ช่วยให้รูขุมขนกระชับกูลงทั้งตัวได้ไหมอ่ะรูขุมขนอย่างเดียวรูขุมทรัพย์ไม่นับครับใครก่อนดิครูอ้วนก่อนครูอ้วนพอผมนับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาหัวจุ่มลงไปแล้วเราจะนับกัน1ถึง5ครับแค่5วิก็พอพร้อมนะครับ1 2 3 1 2 3 4ครู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 ไม่น่าเชื่อครูไปซะแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วปอมเมอร์งั้นเราเพิ่มไหม5แล้วน้อยไปเป็น10เป็น10 50ไปเลยดีกว่าดำน้ำเก่งนะลูกถูกแม่นี่ขนาดแม่ยังไม่ลงไปนะแม่ยังดำแล้วเลยแม่กัดตัวเองเจ็บนิดนึงแม่พร้อมไหมพร้อมพร้อมนะฮะทุกคนนะครับ1 2 3 2 3เอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่1 2 3รู้สึกกระชับขึ้นมาทันทีเลยอ่ะนะครับเอาปอมเมอร์ยังมึงมายังมาตูมมาตูมช่วยงานพวกเรามาเยอะ3วิครับเฮ้ยจริงเหรอช่วยกันโอเค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 มามาตูมนับนะครับ1 2 3
1 2 3 2ยังไม่3เลยยังไม่3เลยอีเต๋าเป็นไงมึงอยากมาอยู่จุดที่กูยืนมั้ยล่ะรุ่นน้องช่วยรุ่นพี่มันดูดิมาคิดว่ามึงเก่งจริงในวงการทีวีมึงทำเลยเต๋าคอยดูแล้วกันบอกมาด้วยบอกมาด้วยหนึ่งสองสามอีกไม่ต้องขึ้นมาเลยมึงบอกเลยอะไรเย็นๆแข็งๆอ่ะชอบไม่มีบ่นเลยเหรอไม่ยอมเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงแข่งไหมล่ะเขาพูดว่าเขาเปิดร้านสักอ๋อร้านสักร้านสักโปรโมทของใครล่ะของใครวะหอด้วยเฉยๆแย่งไปมาตูไม่เคยได้ของดีๆแบบนี้จริงเซลตัวนี้แจ้งเกิดในวงการแน่นอนเต๋าไอ้แคนซี่เฮ้ยเต๋าสุดยอดนักสื่อใหม่นักสื่อใหม่นักสื่อใหม่เดี๋ยวได้เราไปนั่งนั่งนู่นนั่งนู่นลองนั่งดูลองนั่งดูใส่เสื้อคลุมลองใส่เสื้อคลุมลองนั่งดูลองนั่งนะลองนั่งลองนั่งลองดูนั่งนั่งนั่งดูนะดูนะคุณเต๋าคุณเต๋าครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งคอมเมนต์หน่อยครับคิดว่าไงครับโอ้โหสภาพนี้นึกว่าอยู่วัดสุทัศน์นะคะคิดว่าคนนี้น่าจะมีความสามารถไหมครับน่าก็เสียงคงจะทำหน้าไม่มีอะไรดีเลยไม่ดีคอมเมนต์ดีมากคอมเมนต์โอเคเลยดีมากอับรับเบอร์อับรับเบอร์น่ารักมากโอเคสรุปนะครับวันนี้ภารกิจถือว่าสำเร็จขอบคุณพี่แอนนะครับขอบคุณน้องเต๋าด้วยวันนี้สนุกสนานมากครับนักสืบทั้ง5ท่านครับคนดูในสตูดิโอและคนดูทางบ้านครับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้า 20:05 เป็นต้นไปเพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซอนแอมสวัสดีครับบอกคนใหม่ของเธอให้เข้าใจคนใจสลายโทรมาเพื่อยืนยันจากคนเคยคบแค่พบไม่ผูกพันใช้เวลาไม่นานก็จะไปบอกแฟนใหม่ของเธอเจ้าของเดิมแวะมาเติมรอยช้ำด้านหน้าต้อนรับศิลปินขวัญใจวัยรุ่นตลอดกาลกับวงแพนเค้กเจ็บมาทำหน้าที่มันมาเมื่อเขาไม่รู้เธอไปโอเคนี่วงแพนเค้กถ้านู้นถังแตกนะครับ แหมแหวกไม่ใช่ขนมโอ้เดี๋ยวจะถังแตกก็ถังแตกไปคุณพีคะข้าวเหนียวถั่วดำนะคะไม่ได้เชื่อใครได้บ้างใน5คนนี้ครับให้พีทตอบดีกว่าพีทเชื่อใครได้บ้างเชื่อใครได้บ้างครับชั่วโมงนี้ต้องมาตูมคนเดียวแล้วครับน่าจะเพาะครับน่าจะเพาะใช่ไหมเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรตกใจถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยยวงนี้บอกเพาะหมดเลยนั่นน่ะสิแม่ตรงข้ามของกูตลอดเลยเลยยังไงเฮ้ยขึ้นด้วยขึ้นด้วยแม่อย่ายอมแม่อย่ายอมมันหยามแม่เกินไปมันหยามแม่เกินไปเฮ้ยเอาป่าวเอาป่าวกูเอาป่าวเอาป่าว
your voice